จากพลังแรงศรัทธาค่ะประชาชนชาวอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาและผู้ศรัทธาจากหลายจังหวัดนับพันคนนะคะได้แห่ร่วมพิธีสมโภชส่งน้ำเจ้าแม่อยู่หัวที่วัดท่าคุระค่ะที่วัดท่าคุระตำบลคลองรีอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาพลเรือโทพิจิตรศรีรุ่งเรืองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2เป็นประธานในพิธีสมโภชเจ้าแม่อยู่หัววัดท่าคุระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคาบสมุทรสถิงพระเพื่อสืบสานประเพณีโบราณตามความศรัทธาของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยมีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้ศรัทธาทั้งในพื้นที่และจากจังหวัดต่างๆเข้าร่วมอย่างล้นหลามนับพันคนนะคะพร้อมร่วมชมการรำโนราถวายค่ะต่อมาครับได้ร่วมส่งน้ำเจ้าแม่อยู่หัวซึ่งพิธีสมโภชส่งน้ำจะจัดขึ้นในพุธแรกเดือน6ข้างแรมของทุกปีเป็นงานประจำปีที่ลูกหลานและผู้ศรัทธาเดินทางกลับมาเข้าร่วมการจัดงานจะมี2วันครับคือวันพุธและวันพฤหัสบดีปีนี้วันพุธที่29พฤษภาคมหรือเมื่อวานมีการส่งน้ำเจ้าแม่อยู่หัวส่วนวันพฤหัสบดีที่30ก็คือวันนี้จะเป็นวันที่ให้ผู้บนบานศาลกล่าวแล้วได้ดั่งใจหวังประสบความสำเร็จตามที่ได้ขอพรเอาไว้มีโอกาสได้แก้บนโดยการจัดการแสดงโนรารำถวายครับเจ้าแม่อยู่หัวนะคะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สร้างจากแผ่นทองคำปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดท่าคุระเป็นที่เคารพนับถือของชาวท่าคุระคาบสมุทรสถิงพระและผู้คนทั่วไปค่ะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบรรพบุรุษนะคะได้สร้างไว้เมื่อหลายร้อยปีมาแล้วเป็นมรดกตกทอดและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านทำให้ลูกหลานนะคะเกิดความสามัคคีและเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปสำหรับความศรัทธาที่มีต่อเจ้าแม่อยู่หัวส่วนใหญ่นับถือสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษบางก็เกิดจากการบนบานศาลกล่าวทั้งขอให้ได้งานที่มั่นคงขอให้หายจากอาการป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งก็มีการเดินทางมาจากหลากหลายจังหวัดเพื่อที่จะมาแก้บนค่ะ